สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาเข้าป่าก่อนจะกลับบ้านพาทุกคนมาเข้าป่าอีกสักรอบเนาะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางแหละวันนี้ตั้งใจมาเอาหน่อไม้ไล่นะครับจะเอาไปไว้ให้แม่แกต้มไว้กินเดี๋ยวอาร์ตไม่อยู่ไม่มีคุณหาให้แม่ไม่ใช่แม่แท้นะครับแม่ของแฟนแม่ดองเพิ่งเข้ามาเหนื่อยแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวไปถึงป่าหน่อไม้ก็จะเป็นไงไม่รู้นะคิดว่ามันลงเหลือมั้งแหละเดี๋ยวไปดูกันเจอสองนอนแรกอยู่ข้างทางเลยมดเต็มเลยสองนอนข้างทางเพิ่งเข้ามายังไม่ลึกนะครับเนี่ยเพิ่งเข้ามาเจอโอเคไปดูกันต่อเจอข้างทางอีกแล้วถุงมือก็ไม่ได้ใส่เอาไว้ว่าจะเอาใส่ถุงมือก็ลืมเลอะหมดเลยมีอีกไหมมีที่ให้ไปเยอะแยะยังไม่รู้เลยจะไปทางไหนดีนี่เนี่ยหนอยาวๆอย่างเงี้ยมันผอมไม่ต้องเอาหาหนออ้วนๆแล้วกันไปข้างบนนู้นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้เนี่ยตามร่องน้ำนี้ไปที่จะไปทางนู้นก็ได้จะไปข้างบนนี้แล้วกันนี่หน่อยาวหักหน่อแบบนี้ก็ว่ามันแซ่บนะเนี่ยตรงปลายมันแซ่บนู่นเห็นหน่อไม้บ่หน่อส้มๆอ่ะนะนะสองหน่อมันคงจะมีแต่แบบนี้แล้วล่ะแบบที่มันยังโผล่ดินพวกนางดินอะไรเงี้ยน่าจะน้อยเต็มทีแล้วก็มันก็ผอมจังเลยอ่ะไม่ค่อยเจอหนออ้วนเลยจะหมดหน้ามันแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นนอนกินแหนงมันละดูนอนนี้เล็กนิดเดียวตอนนี้ก็แถวนี้มีไหมเอ่ยนี่ไงเจอแล้วเหลืองๆปลายเหลืองๆเนี่ยแมงแล้วนะแล้วก็นี่จองโอ้ผายกัดเองไว้เผาข้าวหลามสามสี่ก้อนไปดูกันต่อนอนนี้อ้วนดีอ้วนใช้ได้อันนี้อีกสองหน่อสามหน่อ
มันจะเป็นรุ่นนี้กันหมดละมั้งนี้ว้าวหักต่ำไป3หน่อมีอีกแค่ห้าอีกหักยาวไปหน่อยข้างหน้าจะมีอันนี้ยังไม่ยาวใหญ่ด้วยนี่ก็ได้เอาลงไปข้างใน2หน่อติดเลย3นี่หว่าหน่อใหญ่ด้วยอีกสามข้างในอีกสองหน่อสามหน่อตรงนี้ก็นอนนี้โอ้ยได้ปลายมันมามือเลอะมันเลยก้อนนี้น่าสวยใส่นี่แหละหวานเวียงกระหวานไปเข้าไปดูข้างในต่อจะล้มนี่มีอีกไหมอ่ะมีไหมโอ้ยมีสองยอดสามยอดยอดยวนอ้วนต้องกินแบบนี้กันแล้วหน่อยยอดมันยืนมองมาทางนี้ทำไมไม่เห็นสามหน่อโอ้ยไม้ร่วงเดี๋ยวต้องแต่งนอนนี้กำลังวิดดินนี่มดกัดหน่อนี้อ้วนนะนี่สามหน่อเมื่อกี้ขอตัดออกใหญ่หนึ่งดูก้อนนี้มีตั้งสี่หน่ออ้าวไม่เห็นนี่สี่หน่องามๆไปดูตรงในต่อนี่หนึ่งหน่อ
ก็สารนะสามหน่องสะสมไว้ด้วยกันก่อนนะตอนนี้ตอนนี้ก็ด้วยตอนนี้ใหญ่นี่กำลังเหลืองๆเลยสมบัติก็จะล่วงนี่สี่นอแล้วอีกสามหน่อก้อนนี้มีหน่อข้างๆอีกนะเนี่ยนอดินมันก็พอเหลืออยู่แต่มันไม่อวบแล้วนี่ได้มากองหนึ่งว่าหรือบนเท่าไหร่ยิ่งใหญ่ใหญ่ละนี่แต่มันไกลมันมีแต่ทะเลบ้านอยู่พัทยาครับพัทยาดิใช่พัทยาซ้ายหรือพัทยาเนี่ยเออโอ้ยอยู่พัทยากลางพัทยาใต้นะของแหงจังหลงไปนั่งโต๊ะวันนั่งโต๊ะซื้อก็คิดแพงจังอืมแถวนั้นอย่างนั้นแหละของแพงหมดนะเออเป็นคนตาซัดหรือเที่ยวเด็ดน้องก้อนไปส่งแหวงบ้านนู้นกำลังหั่นหน่อไม้ยุ่งนี่ก็เห็นอ่ะต้องลายไปให้กันดูด้วยมาเที่ยวไว้นั่นเด็กก็เที่ยวแต่อันทะเลบอกว่าอยากว่าตกน้ำอากาศมันอึมครึมจังโอ้โหหน่ออ้วนอ้วนด้วยครับดูเนื้อมันดิอึมครึมอึมครึมป่าก็ออกจะมืดๆหน่อยเหมือนฝนจะตกอีกแล้วมั้งว้ายนอนนี่ตายสองแล้วสองแต้มสามหน่อเรียงเลยดูดิมีทางนี้อีกอันนี้หน่อเล็กอ่ะนี่ได้มาห้าหน่อคลีซ่อมก่อนเจออีกแล้วเห็นบ่เมื่อกี้โดนภัยบาดอ่ะไม่รู้ว่าโดนบาดตอนไหน
นี่ยบาดยาวเลยเจ็บเลยนี่สองหน่อใหญ่ดูสองแล้วไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่ถึงว่ามันโดนกัดนี่เองสองนอนั้นผอมไม่เอาเจออีกหนึ่งโอ้เลอะมากเลยเจอแหน่งมันด้วยแหน่งอ้วนก็เจอหนอด้วยหนออ้วนนี่ทุกคนครับได้มาเท่านี้ได้มาครึ่งกระเป๋าหนักแล้วว่าจะกลับแล้วแหละถ้าไม่ซ่อมนะก็เต็มกระเป๋าแหละแต่พอซ่อมแล้วมันเหลือครึ่งนึงมันเหลือครึ่งเดียวอาจจะเหนื่อยแล้วด้วยถ้าไม่งั้นเดินเซแน่เลยนะเอาเต็มกระเป๋าเนี่ยนี้กำลังนั่งชมวิวอยู่สนุกบอสนุกไหมครับอันนี้สนุกอยู่มั้งเนาะก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอที่พัทยาแล้วต้องไปรับใช้แม่เดือนนึงก็ไม่รู้อยู่พัทยาจะได้ทำคลิปอะไรให้ดูเนาะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะทำคลิปให้ดูกันละกันนะครับคลิปนี้ก็เข้าป่ารอบสุดท้ายเนาะอาจจะไม่รอบสุดท้ายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะประมาณสิ้นเดือนหรือต้นเดือนกันยาเนี่ยต้นเดือนกันยาสิ้นเดือนสิงหานี่แหละอาจก็จะพาแม่มาเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยเดี๋ยวจะพาแม่เข้าป่าให้แม่ไปหาหน่อไม้เนาะก็อาจจะได้ดูอีกโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดี